ข้าไม่เชื่อหมื่นเรื่องหรอกหมื่นเรื่องราชภักดีข้านัดให้มาค่ะมีเรื่องราชการบางอย่างจะต้องปรึกษากันคุณพี่จะให้น้องกลับไปก่อนหรือไม่เจ้าคะเหตุใดเล่าแม่จันวาดกรุณามาเยี่ยมข้าถึงเรือนชานอยู่สนทนากันสักครู่ก็ได้หนีเหรอคะหมื่นเรืองหนีเลยเหรอคะโอ้โหลูกผู้ชายปะคะเนี่ยหมื่นเรืองก็กลัวเป็นเหมือนกันนะแม่การะเกดนักเลงสุรามาตั้ง 4-5 คนถ้าสู้เนี่ยก็อาจจะปางตายใส่ตีนหมาเลยล่ะเชิญเถิดหมื่นท่านขออภัยที่ข้ามาช้าพ่อเดชแม่หญิงชันวาดสบายดีหรือแม่หญิงสบายค่ะหมื่นเรืองแล้วคะพอสบายดีอยู่แม่หญิงข้อราชการยุ่งหรือคะก็คงจะไม่วุ่นวายถ้าหมื่นสุนทรหรอกนะแม่หญิงใช่ค่ะข้าเห็นคุณพี่หมื่นไปปรึกษาข้อราชการกับคุณพ่อและคุณอาขุนปานแล้วเหน็ดเหนื่อยแทนเอ็ดหมื่นเรืองก็ไปนี่คะเมื่อวันก่อนข้าได้ยินคุณแม่สั่งอาหารจนดึกยังตั้งสำรับกันอยู่เลยโหยาวก็ยังไม่เสร็จหรอกนะวันนี้ออกพระวิสุทธิ์ก็จะมาปรึกษากันต่อประเดี๋ยวก็คงจะได้รายละเอียดจากท่านอาพระวิสุทธิ์พูดกันไปล่วงหน้าคนไม่รู้เรื่องจะจับไปไม่ได้สับข้าได้ยินเสียงท่านอาพระวิสุทธิ์มาแล้วข้าขอไปต้อนรับนะเจ้าค่ะไม่ได้ไม่ใช่กงการอะไรของอ๋อเจ้าไม่เป็นไรหรอกค่ะข้าเต็มใจทำข้าทำได้ไม่เป็นอะไรเลยสบายมากค่ะแม่หญิงจันวาดฟังที่ข้าพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะภาษาเมืองสองแควก็เป็นแบบนี้ละค่ะมีบ่าวคอยรับท่านอาอยู่แล้ว